แล้วนี่อะไรอีกเนี่ยฮะมันเรื่องอะไรแล้วเราจะทำป้ายหรือจะเล่นดนตรีอันไหนกันแน่เนี่ยฮะเราไปเล่นร้านป่าได้ไหมคิดเท่าไหร่700เหรอก็รู้ว่ากดร้านป่าเป็นไง200ว่า200แล้วก็ตีเลยเนี่ยเรื่องมากเนี่ยเที่ยวไปอะไรกันไม่รู้ต่อว่าเด็กๆรุ่นน้องมาตัดราคาแล้วแบ่งไปเนี่ย200ป่าก็พอแล้วนะร้องได้ไหมแบบพวกฟิลิปปินส์หนูขอข้าวจานนึงได้เปล่าไม่ได้ข้าวขายให้ราคาลูกสตาฟคือละ200นะเล่นกับทุ่มหนึ่งถึงตีหนึ่งเบรก3ช่วงถ้ามีที่พักให้ด้วยเปล่าที่พักหาเองเพราะนอนนี่เล่นไม่เห็นทำป้ายได้เงินเยอะกว่าเล่นตีถือเป็นงานอดิเรกเริ่มพรุ่งนี้เลยโอเคแล้วเล่นแล้วจะสบายใจหรือเปล่าเดี๋ยวมีใครมาด่าอะไรเรื่องด่านี่มันอยู่ที่เราอยู่ที่ผลงานหรือจะโดนคนเขาด่าเนี่ยใช่ไหมร้องอะไรก็รู้เรื่องเปล่าเล่นขอถูกก็เปล่าไปเรียนกับอาจารย์เซียนเขานั่นมีอะไรปรึกษาอาจารย์หรืออาจารย์ตุ้มถ้าให้อาจารย์ตุ้มแนะนำแล้วร้องยังไงใส่อารมณ์ยังไงจะเปรียบเทียบกับฟิลิปปินส์ยังไงป๋าฟิลิปปินส์มันจ้างเป็นกี่หมื่น40,000-50,000นู่นป๋าจ้างหนูวัน200ป๋าจะเอาแน่นหนาถือว่ามาฝึกเข้าใจไหมถือว่าเริ่มต้นใหม่คนเขาฝึกฝนมาตั้งแต่เด็กเขาร้องได้แบบนั้นไม่ใช่จะเน้นเอ็กอย่างเดียวป่ะไม่ได้คนเราต้องเริ่มจากพื้นฐานอะไรที่ผิดพลาดต้องเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เล่นอยู่กับวงเล่าอะไรกันไม่ควรเอาเงินเยอะแยะนั่นดนตรีร้านป่าต้องเป็นยังไงต้องบอกก็ดูดิดูแต่ละคนเป็นไงเรื่องมากไหมต้องเข้าใจคำว่า standby มันแปลว่าอะไรหน้าโลหน้าหาย standby หรือหน้าโลหน้าโลเรียกร้องอะไรกันดิก็บอกว่าเขาขอ200ป๋าก็ไม่ให้หน้าโลอะใครบอกปีนี้เปลี่ยนใหม่แล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วฝากไปบอกพวกมันด้วยนะเรื่องมากที่บอกล้างส้วมเหมือนมันขนาดเล่นแก๊สในเขาล้างส้วมนะที่บอกว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่นี่ดีกว่าเดิมใช่ป่ะบ่าวที่บอกเปลี่ยนคนใหม่นี่คือไม่ขี้เหนียวแล้วใช่ไหมโอ้ยิ่งกว่าเก่าเอาเงี้ยไปปรึกษาตุ้มอะไรก็ตามปรึกษาตุ้มกับเทียนพวกนั้นเขาประสบการณ์เยอะเขารู้อะไรควรไม่ควรสรุปแล้วนักดนตรีร้านป๋าที่มันเคยมาอยู่นี่อนาคตเป็นไงบ้างทุกวันนี้โอ้โหได้ดีทุกคนเลยไหนเขาบอกว่าตายไม่ตายก็นั่งล้างส้วมจากคนล้างส้วมไปเป็นก็ต้องพักไอ้เรื่องตายมันช่วยไม่ได้มันตายเป็นปัญหาอื่นพวกชอบแช่งป๋าชวนป๋าชวนคนที่อื่นมาเล่นดนตรีร้านป๋าพวกนั้นจิตอ่อนใช่ไหมคือสู้โลกของความเป็นจริงไม่ได้ถ้าอยู่กับโลกมายามานานพอเจอของแท้ไปรับไม่ได้ช็อตหมดไม่ไหวเราจิตอ่อนไปไม่รอดพวกจิตแข็งนี่ก็ต้องค่าตัว200ใช่ป่ะบางทีมันไม่อยู่ที่เงินนะมันอยู่ที่เขาเรียกอะไรโอกาสที่จะเริ่มที่จะฝึกที่จะอะไรทำความเข้าใจกับเวลาชีวิตนักดนตรีเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะแยะทุกคนรับรองนะถ้าไปร้านป่าจิตแข็งทุกคนหลายหลอดอยู่สุขสบายถ้าเงินไม่เกี่ยวทำไมป่าเอาติ๊บด้วยอ่ะติ๊บมันเป็นอะไรที่ว่าเราทำงานด้วยกันเดี๋ยวไม่อยู่ร้านนึงนะจะเอากฎเกณฑ์ใหม่ไหมป๋าจ้างเลยวันละ 2,000 แต่ว่าทิปเก็บเข้าร้านหมดแล้วเอาทิปนั้นมาหักกับค่าตัวถ้าเกินนั้นโอเคเอาไปถ้าขาดก็ถือว่าอยู่ในการงบการันตีการจ้างเอาไหมห
มีอะไรถามอีกมีอะไรจะฝากให้นักดนตรีมีอะไรไหมมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายให้นักดนตรีหรือป๋านักดนตรีคนไหนที่ไม่เข้าใจเนี่ยมาปรึกษาป๋าถ้าอยากจิตแข็งก็มาอยู่ร้านป๋าถูกต้อง